ถึงไหนกันแล้วฮะอัมพวาหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปซื้อทอดมันแล้วมีเรือค่ะเขาไม่ถ่ายเร็วเขาไม่ถ่ายเร็วแกหอยทอดเลยอัมพวาเขาอยากกินหอยต้องโบกเรือเอาหอยทอดที่จะใส่แบบนี้ที่จะใส่แบบนี้เดี๋ยวพยายามมันชิดมาแล้วก็คงที่นี่ก็จะเพียงบรรยากาศเงียบเหงาอ่ะก็ค่อยคึกคักเนาะก็ถ่ายได้นะแต่มันแบบไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะน้ำเนี่ยคนละคนเหมือนน้ำประวัยจริงถ่ายคนแทนโอ้น้ำมืดตาลายตาลายน้ำมืดตาลายเดี๋ยวไปดูลูกจบไปถ่ายตากล้องด้วยใช่จะไปถ่ายตากล้องโน่ I don't knowกระดูกกระดิกก็ได้กระดูกกระดิกได้ตายเราไปวางกันเหมือนอัมพวามากเลยอ่ะเหมือนน้องพี่ยูไม่เงียบมากเลยนะถ้าคลองมันแค่เหมือนอัมพวาเลยอ่ะไม่มีกอนโดล่าถ่ายหน้าก็ไม่น่าเห็นอย่างนี้เห็นถ้าหันด้านนี้เห็นเพราะว่าไฟเป็นทั้งหมดถ่ายได้ถ่ายได้เอาเลยเฮ้ยเราสลักชื่อบ้างไหมเสียบเลยเข้าไปรวมๆกันจะแพนกล้องฮัลโหลจิ๊บพี่เลจิ๊บไม่ต้องนิ่งฮะกระดูกกระดิกได้กระดูกกระดิกได้ใส่ตากล้องกลับไปบ้างดีนี่อะไรอ่ะใส่กลับอีทอีทต้องหันต้องหันอ้าวนี่ค่ะเออใช่พี่พูดถูกเอาแพร่ไปนะจ๊ะเห็นเปล่าเห็นไรอ่ะหลบตลาดน้ำไหมตลาดน้ำเอาจริงตลาดน้ำไปเพราะว่าไปแล้วโอเคอะโอเคไหมทำไมมันจะมืดแล้วก็ตุ้มถ่ายกล้องต้องนิ่งๆเนาะฟิล์มจะปวดใช่งั้นจะบึนเวลาไปดูในจอ